มีใครเข้ามากล้วยยังเอ่ยสวัสดีค่ะหมอเอิญพิยดาจิตแพทย์นักแต่งเพลงรักที่คุณคุ้นเคยนะคะกลับมาแล้วเลีร้รวอยู่ในช่องหมอเอิญ unlocking happiness นะคะก็ทุกทุกวัน เราเออไม่ใช่ทุกวันสิก็วันอาทิตย์นะสองทุ่มครึ่งเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องที่เราควรรู้เพื่อที่หัวใจเราจะได้เบานะะเนี่ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะเจออะไรดังๆในชีวิตเยอะเนาะคลายเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยหมอในการที่จะเ,เช็คในเรื่องของเสียงนิดนึงนะในเสียงของภาพนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณฉันบูด้วย ใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนิดนึงนะทักทายกันนิดนึงเ,เช็คเสียงให้นิดนึงนะคะเสียงชัดไม่เอ่ยคุณสิริเพนนะคะสวัสดีค่ะคุณริมมี่สวัสดีนะคะอ้าวโกด้วยนะนะคะงั้นใครไปเชียงรายนะคะอย่าลืมอว่ไป ดูไร่กาแฟของคุณอากโกนะคะเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่ดีมากดีงามมากนะคะนั้นเพลินใช้ประจำเลยนะ,ะคุณสุชิตราสวัสดีนะคะภาพเสียงชัดแจ๋วนะวันนี้มาเตรียมตัวแต่ไก่หูนิดนึงคุณบิกกี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดคุณเทียยุสวัสดีนะคะ เสียงชัดภาพชัดนี่ระดับ Full HD เนี่ภาพชัดเสียงชัดนะคะโอ้โหอันนี้คุณอุรวีนี้สงสัยต้องให้รางวัลนะคะมีการบอกว่าอ๋อคุณหมูคุณหมูคุณบอกสวยเหมือนเดิม <laughs> เออเดี๋ยวต้องให้รางวัลนะนี่อากาศที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะแต่ละท่านนะตอนนี้ชมอยู่ที่ไหนกันนะคะ ลองบอกมาหน่อยสิแล้วอากาศที่บ้านเป็นยังไงนะที่จังหวัดเลยก็อากาศเย็นสม่ำเสมอมากเลยนะคะช่วงนี้นะชมกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก่อนที่วันนี้นะเราจะมาพูดเรื่องที่คิดว่านะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็มาคิดว่าเ,เรื่องนี้นะคะมีส่วนสำคัญ โดยที่เราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปที่ทำให้วันนี้นะความคิดแล้วก็จิตใจเรานะอาจจะดูหนักอึ้งหนักอึ้งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะมาเข้าใจนะในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะอาจจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้เราไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของโซเชียลดีท็อกซิเคชันนะคะหรือการร้างพิษทาง เรื่องของโซเชียลมีเดียกันทั้งนั้นที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้โซเชียลอยู่มาใช่ไหมมันก็ทุกอย่างบนโลกมันก็มีสองด้านเนาะมันไม่มีอะไรที่แย่ไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรดีไปทั้งหมดงนั้นสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นผู้เลือกได้นะคะส่วนใหญ่เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราจริงๆเรามีโอกาสเลือกนะแต่เราไม่ค่อยเลือกเพราะว่าเรามักทำอะไรตามอัตโนมัติ นะคะวันนี้เนี่ยแล้วก็อ่านี่เมื่อกี้นี้ถามไปใช่ไหมแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะแล้วก็อากาศเป็นยังไงบ้างสกลนครก็หนาวใช่ไหมคะโอ้โหนึกถึงสกลนน้นึกถึงผ้าคลามนะหมอเป็นคนที่ชอบคลามมากชอบสีน้ำเงินสีขาวมากๆเลยนะวันนี้อาจจาะปกติจะใช่เสื้อคลุมก็จะเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม นี่ยังเป็นสีน้าเงินอยู่นะแต่ว่าวันนี้นะผ้าพันคอสุดที่รักนะนี่เป็นผ้าของคุณพ่อนะคะก็เอ,อวันนี้ก็เลยดูมีสีสันนิดนึงนะอืมน้องเกง๋งสวัสดีนะคะพิชณนโลกหนาวมากนะยาลาบอกว่ากำลังสมัครเป็นสิทธิ์พี่พงครับโอ้โหยินดีด้วยนะคะ แสดงว่าคนที่กำลังจะสมัครว่าเป็นสิทธ์ก็คุณนพพลเนะเาะแสดงว่าเราก็ใกล้จะได้เจอกันใช่ไหมเดี๋ยวโควิดซาสหน่อยนะคะเราจะได้เจอกันที่จังหวัดเลยแน่นอนนะคะช่วงนี้หมอกอ็ดูแลคุณแม่นะคะอยู่แล้วก็ทำงานที่จังหวัดเลยนะก็คือทำทางไกลนี่แหละนะสอนก็สอนออนไลน์เป็นหลักเ,เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเดินทางไม่ค่อยได้นะคะขนแก่นก็หนาวนะ คุณดิมมี่บอกขอนแก่นก็หนาวคุณปาริชัดนะคุณปายบอกว่าพิษณนโลกนะคะพี่ณอยู่ที่พิษณนโลกเนาะคุณคีรติกร,กรนะบอกรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวไม่หนาวนะคะนะคะคุณส,สุพัตราบอกว่าอยู่ไชนา่านะคะอุ่นขึ้นแล้วเนาะ โอ้มีผู้ชมอยู่สมุทรสาครด้วยนะคะส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวสมุทรสาครน,นะคะคุณทีทรยุทธ์นะคะขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะเนีะอยวเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงหมอลืมใครหรือเปล่าคุณส,สุชิตรายอยู่สิงบุปรีนะคะออขอนแก่นลมแรงมากเลยนะคะคุณฉันบูอยู่เชียงใหม่อืม คุณวรพัฒนนะคะสวัสดีนะคะหนองบัวลำพูลมแรงนะคะมีอยู่ยะโสธรโอ้โหนี่ชาวคณะเราเนี่ยนะอยู่ในหลากหลายที่มากเลยนะแหมอันนี้ก็ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้มาเจอกันใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดใครนะหมอจำไม่ได้และว่าจริงๆหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็ ชาวคณะเรานี่แหละเป็นคนขอมาจากในไลฟ์ที่แล้วนะคะมหมอถามนะว่าอยากที่จะให้หมอมาไลฟ์เรื่องอะไรนะที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่รู้แล้วจะทำให้หัวใจเราเบาขึ้นนะคะก็เนี่ยมีจำได้ว่าเป็นหญิงสาวต้องขออภัยจริงๆเลยนะว่า,เ,าเป็นหญิงสาวที่ขอมานะคะว่าอยากให้พูดเรื่องของโซเชียล ดีทอกซิเคชันซึ่งจริงๆมันก็ทำให้หมอได้ชุกคิดเหมือนกันนะคะก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่วงที่ผ่านมานะคะหมอมีโอกาสที่ได้สอนนะคะน้องๆน,นักศึกษาอยู่ในหลายสถาบันทีเดียวนะคะเ,เหตุผลที่ได้ไปสอนเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออาจารย์ะคะ่ะ อาจารย์ก็จะมาปรึกษาว่าออคุณหมอช่วงนี้เนี่ยก็คือระยะหลังนะเด็กๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยคือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะนอกจากไม่มีความสุขไม่พอนะรู้สึกว่าอารมณ์ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลาะบางเหลือเกินคือ,อ,อมีอารมณ์นะคะอาจจะหลายคนเป็นซึมเศร้าซึ่งออหลายๆพฤติกรรมหรือว่า บางคนก็ทาให้ชวนสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือซึมเศร้าจริงหรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าจริงๆเนี่ยคนรอบๆข้างหรือคุณครูเองคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยควรจะต้องคือรับมือพูดคุยกับเขายังไงนะนะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้หลายๆสถาบันนะคะเชิญหมอเนี่ยไปสอนน้องๆนะเด,เดี๋ยวเดือนนี้นะคะก็มีสอนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกันโดยสอ ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็สอนเด็กๆผ่านออนไลน์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะทําให้เขาเรียนรู้นะคะเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของความคิดการจัดการความคิดแล้วก็หมอก,ก็ยอมรับนะคะว่าเด็กๆนะในในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เจนแซดนะคะจนถึง a l ลฟาเนี่ยนั้นเ e นแซดจนถึง a l ลฟาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเติบโตมาแบบ คือโตมาเนี่ยเขาอยู่กับโซเชียลมีเดียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราจะเห็นนะคะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจของเด็กๆในเรื่องของยุคนี้ได้ค่อนข้างชัดว่ามีความแตกต่างนะเราไม่ต้องเทียบกับเบบี้บูมนะซึ่งจะแตกต่างมากเลยนะแม้กระทั่งในเรื่องของเจน X เจน Y เองนะคะก็ก็จะแตกต่างครน,นี้พอมีคนขอเรื่องนี้เข้ามาคะ่ะ หมอก็เลยคิดว่าแหมมันเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอเจาะก,กับช่วงนี้พอดีเลยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะต้องใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะเลยนะคะยิ่งเจ้าโควิดเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเรานะคะเริ่มรู้ว่าเรามีผลกระทบะแน่นอนเราก็คงจะรู้ตัวแล้วก็คงจะไม่ใช้มันใช่ไหมแต่ว่าคือเคยสังเกตไหมว่าเราอะรู้ตัวว่าเราใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป แล้วเราหยุดใช้มันได้นานสักเท่าไหร่กันเชียวนะอ่านะมีใครไหมนะถามอย่างนี้กันนะมีใครไหมคะที่ที่เคยมีประสบการณ์เนาะว่าตัวเองเนี่ยได้รับผลเสียจากโซเชียลมีเดียหรือหรืออาจจะใช้มากเกินไปเนาะและคิดหยุดมันนะอ่ามีใครไหมในนี้นะ คำถามคือคนที่มีนะลองลองตอบให้หมอฟังหน่อยว่าเราหยุดการใช้โซเชียลมีเดียได้กี่วันนะหยุดใช้โซเชียลมีเดียได้กี่วันนะคะอ่าอ่ะในระหว่างนี้ที่ถามคําถามใหม่นะก็อ่ะย้อนอีกครั้งนะก็คือว่าคนคนที่เคยมีประสบการณ์หยุดการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราหยุดการใช้โซเชียลมีเดียได้กี่วัน นะะในระหว่างนี้นะคะก็ขอกลับไปทักทายเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงละกันนะเดี๋ยวจะน้อยใจอุตส่าห์เข้ามาหานะคะนี่น้องบัวลำพูลมแรงนะคะคุณวรันภาสวัสดีนะคะตรังอากาศดีคุณตองสวัสดีนะคะ อย่าลืมนะคะใครไปสีราชาอย่าลืมไปร้านเวนนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจ้งนะคะดูแลสุขภาพด้วยพี่แจ้งก็ดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีคุณตะวันยิ้มนี้มาจากลำปางเลยนะโอ้ลำปางน่าจะหนาวคุณนัทรีบอกว่า,าฟังเสียงแล้วผ่อนคลายนะคะขอบคุณค่ะ ติดโซเชียลไม่เดียมากเลยค่ะนะคนรเริ่มต้นยังไงดีไม่ให้ทรมานนี่นี่เลยนี่ชอบมากเลยนะอันนี้ชงให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะหมอจะเล่าให้ฟังนะว่าทำไมเราถึงห่างจากไอ้เจ้าโซเชียลมีเดียได้ไม่นานนักนะแล้วทำไมมันถึงทรมานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรา วันเดียวค่ะเนตตอมาแล้วนะโอ้โหอันนี้ได้ใจมากบอกศูนย์ไม่เคยเลยนะคุณตองไม่สามารถอ่าทำสิ่งที่คิดว่าทำได้เพราะว่ามวัวเสียเวลากับโซเชียลมั้ยนะคะต้องนี่บอกให้สบายใจเลยนะเดีย๋ยวว่าแต่เอเป็นน้องแน่ๆเลยดูจากโปรไฟล์นะวิอ่า หมอขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วกันเพราะว่ากลัวอ่านผิดนะก็บอกเลยว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะหมอก็เป็นอยู่บ่อยครั้งนะมีช่วงที่ตัวเองเนี่ยถายเพลินนะถายเพลินจนโอ้หมดไป1ชั่วโมงหมดไป2ชั่วโมงนะคะเคยหนักขนาดว่าได้ตั้งโหลดแอปมาดูว่าเราใช้โซเชียลมีเดียกี่ชั่วโมงโอ้โหพอเห็นสถิติแล้วตกใจมากนะ วันหนึ่งเนี่ยหชั่วโมงก็มีก็เลยตัดสินใจตอนนั้นดัดนิสัยตัวเองเลยลบแอปไปบางช่วงนะอย่างเช่น Facebook เนี่ยคือคือลบ Facebook ออกอะแล้วก็ค่อยเซิร์ชคือสร้างกลไกให้ตัวเองแบบเข้าลำบากนิดนึงอ่าในช่วงที่เราติดมากๆนี่เคยหมอเองก็ยังเป็นนะคิดดูสินะคะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องตกใจนะหมอคิดว่าสภาวะนี้เราเกิดในหลายคนนะคะ มีค่ะนะโอ้บอกว่าหนักนะอ,อนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยคุณดิมมี่เหมือนหมอเลยหมอก็เคยเหมือนกันนะคะหมอก็เคยเหมือนกันโอ้ยอันนี้เก่งนะเนี่ยคุณคุณแนนนะบอกว่าสองวันบอกว่าเก่งนะสองวันเนี่ยนะถือว่าเก่งเลยนะคะโอ้อันนี้นับชั่วโมงนะนับเป็นชั่วโมงห้าถึงหกชั่วโมงได้นะคะ โอ้โหคุณอัธพรชัยบอกอยู่สปปลาวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนบ้านเรานะสามวันโอ้โหสุดยอดปอบมือให้เลยทำได้ไงเนี่ยนะคุณเส้นได้สวัสดีนะคะอืมถ้ามีงานอดิเลกก็สามารถหยุดได้นะปิดเครื่องเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วนะคะบางคนอ่าจากสงขานะอ่าเคยลบเฟซบุ๊ก ได้5วันแต่ไปอยู่ IG แทนอาจจะนะคะอืนี่แหละเห็นไหมมันจริงๆเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยนะหมอคิดว่ามันมีอยู่สส่วนที่มันไม่ง่ายเลยก็คือ1ก็คือด้วยเจ้าไอเครื่องอุปกรณ์นี้เนี่ยนะมันเริ่มผูกกับชีวิตเราในทุกทุกอย่างอะอย่างเช่นแต่ก่อนเรามีไอ้ตัวสมุดโน้ตใช่ไหมคะ ทุกวันนี้เราโน้ตใส่อะไรเราก็โน้ตใส่มือถือเรามีเรื่องของออปฏิทินใช่ไหมคะแต่ก่อนหมอจาได้เลยนะตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยนักศึกษาแพทย์จะต้องมออีปฏิทินที่เป็นสมุดเล็กๆอะ่ะแล้วเวลาเราจะดูคนไข้นะหรือวันนี้เราทําอะไรเพราะว่าคนไข้ที่เราจะต้องไปดูนี่หลุดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเราก็จึงเขียน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 ,ยนแล้วก็ในในกระเป๋านักศึกษาแพทย์เนี่ยนะหรือของหมอเนี่ยจะมี กระเป๋าเสื้ออยู่สองด้านใช่ไหมคะด้านหนึ่งก็ปากกาด้านหนึ่งก็สมนะุดโน้ตนะงั้นเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหมอจดคอนเสปต์เพลงก็จดใส่สมุดโน้ตเดี๋ยวนี้จดใส่อะไรจดใส่มือถือนะคะดูนาฬิกาดูที่ไหนดูที่มือถือเอ่อตั้งนาฬิกาปลุกใช้ที่ไหนก็ใช้ที่มือถืออีกคราวนี้มันก็เลยเป็นศูนย์รวมกิจวัตรประจําวันในการทํางานแล้วก็การใช้ทุกอย่างงั้นเวลาประชุมบางคนยังไป แจ้งกันก็ยังผ่านไลน์เลยถูกไหมแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้เจ้าอุปกรณ์นะคะนั้นเราไม่ได้มีแค่โทรศัพท์มือถือละทุกวันนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนถูกปะอันนั้นตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือมันมากกว่าโทรศัพท์แหละนะคะกลายเป็นปัจจัยที่5สําสำหรับชีวิตนั้นแต่สิ่งที่ดึงดูดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องงาน ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องงานเนี่ยมันก็คงไม่ดึงดูดเรามากเท่าไหร่หรอกถูกไหมเออถ้ามันเป็นเรื่องงานนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอื่นล่ะมัน,มนก็จะดึงดูดเรามากกว่าไอ้ตัวนี้ล่ะคะ่ะเนียนอกจากไอ้ที่เราจะต้องอยู่ติดมือแล้วเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่มันถูกสร้างมาให้ดึงดูดเรานี่แหละหมอคิดว่าตัวเนี้ยนอกจาก เราจะามาแชร์กันนะว่าแต่ละคนมีวิธีการยังไงนะที่จะออกห่างจากตัวโซเชียลมีเดียหมอคิดว่าหลายๆคนเคยทำหมอเองก็เคยทำเราก็มีช่วงที่ติดมันหนักๆมากๆแล้วเรากา็รู้ตัวนิดนึงผ่อนออกมาเราก็จะพบว่ามันไม่ได้ผลมากนักฉะนั้นยาแรงที่ดีที่สุดคือเราต้องเข้าใจค่ะเราต้องเข้าใจว่ามัน ทำอะไรกับตัวเรานะมันถึงได้ทำให้เราติดงุบงับขนาดนี้ถูกไหมอืมซึ่งหมอคิดว่าอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยอ้าวกดผิดจะกดอันนี้เอาล่ะหมอลืมไปหนึ่งอย่างเดี๋ยวเอ่อก่อนที่ หมอจะมาเล่าว่าพอสนใจเรื่องนี้แล้วอยากจะมาคุยกับเราเรื่องนี้นะหมอไปปฏิบัติการทำอะไรมาแล้วได้อะไรมาแล้วเอามาแชร์กับพวกเราขออนุญาตแชร์วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยในเฟ e บ o o กก่อนนะจ๊ะอ้าวช่วยกันหน่อยชาวคณะที่รักทุกท่านช่วยกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวขอเข้านี่ อันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะใครที่คิดว่าวันนี้นะสิ่งที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจะมีประโยชน์หมอคิดว่าจะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ต้องดูแลเด็กๆและลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกและโดยเฉพาะลูกที่เป็นวัยรุ่นอ่านะบอกเลยนะ ตามนี้และในระหว่างนี้ขอแชร์ไปให้เพราะว่าคุณสามีก็จะได้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าภรรยาทําการบ้านหนักเลยเมื่อคืนเอ่เอหมายถึงว่าหมอเนี่ยหาหารายละเอียดนะเออเอาละ แชร์เรียบร้อยอ่าแชร์กันแล้วนทจ๊ะอันนี้ตอนเย็นช่วงเย็นที่ผ่านเอ่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยคงได้คำถามของหมอไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกดูหนังอะไรใช่ไหมใครใครได้ ใครได้เห็นฟีดนี้ของหมอบ้างนะคะอันนั้นเพราะว่าสิ่งที่วันนี้พอเราจะคุยนะสิ่งที่หมอไปทำการบ้านนะหนึ่งก็คือหมอไปทบทวนชีวิตตัวเองแหละกับเรื่องนี้ว่าแหมแล้วตัวฉันเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งก็ตามที่เล่าให้ฟังนะนะก็พบว่าแหมตัวเองก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะคือก็มีช่วงที่ตื่นมาจากมือถือเลย นะคะแล้วก็ดีนะไม่หลับไปพร้อมกับมือถืออยู่ในมือนะคะแต่ก็มีหลายครั้งนะที่ดูมือถือแล้วก็วางแล้วก็ค่อยนอนคือคือมือถือก็อยู่ใกล้มืออยู่ดีพอตื่นเช้ามาจับมือถือเลยแล้วก็ทําให้เราเริ่มต้นชีวิตได้ช้าขึ้นก็มีช่วงนั้นอยู่เหมือนกันเป็นช่วงๆนะคะมีช่วงที่ต้องโหลดแอปมาเพื่อดูระยะเวลาในการ ใช้งานของตัวเองจนรู้สึกผิดแล้วก็กลายเป็นว่าต้องลบแอปแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองได้ยากขึ้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราเราก็ต้องกลับมาใช้เนะแต่เพียงแค่ว่าเราเรารีบดัดนิสัยตัวเองให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะแย่มากไปกว่านี้นะคะซึ่งเรานั้นเห็นไหมว่าขนาดตัวหมอเองนะก็ยังเคยมีภาวะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีภาวะ ที่เราติดในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือส่งผลเสียก็อย่าได้ตกใจนะคะหมอคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็จริงๆอะ่ะมันเกิดขึ้นกับทุกวัยหมอเคยได้รับการเ,าเขาเรียกว่าการขอคำปรึกษาจากเด็กๆนะเด็ก,นะดกวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาทันสมัยมากนะเขาขอพ่อแม่มาปรึกษาหมอว่าเขาไม่รู้จะพูดกับพ่อแม่ยังไงเขาไม่รู้จะสื่อสารกับพ่อแม่ยังไงเขาไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง เขาเไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงให้เป็นที่ยอมรับกับเพื่อนนะคะเขาขอพ่อแม่มาเนี่ยขอมาปรึกษาหมอมีเด็กบางคนเนี่ยบอกว่าเ,เขารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรักโทรศัพท์มือถือมากกว่าตัวเขาอืมเด็กเคยพูดแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะันหมอคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องของ วัยโดยตรงแต่ว่าเด็กในยุคนี้เขาโชคร้ายกว่าพวกเรานะคะในยุค Gen X Gen เตรงที่ว่าเขาเขาดันเติบโตมากับในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วทำไมโซเชียลมีเดียถึงมีผลกับสภาวะจิตใจเรามากมายขนาดนั้นล่ะนะคะหมอก็ไปทำกันบ้านอยู่2ออย่างเนาะซึ่ง หมอคิดว่าวันนี้หมอคงจะเล่าให้พวกเราฟังหรือว่าแชร์ให้เราได้แค่ได้แค่อย่างเดียวสิ่งที่หมอไปทำก็คือหนึ่งคือหมอไปอ,อดูหนังเรื่องหนึ่งนะที่ชื่อว่า Social Dilemma เน่ยไม่รู้ใครในเนี้ยที่ดูอยู่ตอนเนี้ยใครดู Social Dilemma แล้วกดหนึ่งจ้าเนี่ยใครยังไม่ได้ดูไม่เป็นไร นะใครดูแล้วนะช่วยช่วยแชร์นิดนึงนะก็คือใครดูแล้วกดหนึ่งให้หมอหน่อยนะหรือกดหัวใจก็ได้นะคะกดหัวใจก็ได้นะงันหมอไปดูเรื่องนี้เพราะว่าหลายหลายคนโอ้คุณตองดูแล้วคุณตองดูแล้วเยี่ยมเลยอ่าคุณตองดูแล้วนะงันเรื่องนี้นะคะอะน่าสนใจมากตรงที่ว่า มันเป็นมันเป็นหนังกึ่งสารคดีนะคะที่เปิดเผยต้องบอกว่าใช้คำว่าเปิดเผยนะเพราะว่าเขาอะเอาคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, YouTube, Twitter นะคะ,ะมาเปิดเผยถึงกระบวนการคิดของ AI ที่เขาสร้างขึ้นะ่ะแล้วก็มาสะท้อน คิดว่าสิ่งสิ่งที่ดีก็คือเขาเขาคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่ามาสะท้อนอข้อดีข้อเสียนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบอินไซต์เลยนะว่า,าหลักการคิดเนี่ยที่เขาสร้างแต่ละแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วผลกระทบเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะ แล้วที่สําคัญเลยก็คือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้มันให้ถูกต้องเนี่ยนะซึ่งจริงๆมันก็คือจะเป็นช่วงช่วงท้ายเลยนะแต่แต่สิ่งที่ดีก็คือว่าคนที่คนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเขามาเปิดเผยนะคะแล้วเขาเขาทำให้หนังเรื่องนี้สารคดีเรื่องนี้มันดูง่ายตรงที่ว่าเขาก็ตัดสลับกับการที่มีมีการแสดง นะมีภาพของการแสดงที่ทำให้เราเห็นภาพในสิ่งที่คนที่ทำงานในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเขามาแชร์เะนั้นวันนี้เนี่ยหมอก็เลยคิดว่า,เ,าเราเรามาถอดรหัสเรื่องนี้อยากจะมาถอดรหัสเรื่องนี้แล้วก็เสริมกับสิ่งที่หมอเองเนี่ยก็ลองเรียกว่าเรารู้อยู่แล้วอะนะนเด็กๆมาหาหมอเนี่ยในเรื่องของการติดเกมนะคะในเรื่องของการติดมือถือ หรือว่าคนมาเรื่องของการติดยาเสพติดหรือติดแรงอย่างจริงจริงโซเชียลมีเดียก็เหมือนยาเสพติดอย่างหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นในในโซเชียลเดลิมาเนี่ยเขาบอกเลยนะมีอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นที่เรียกผู้บริโภคว่าผู้เสพคืออะไรรู้ไหมคือหนึ่งยาเสพติดนะและสองคือโซเชียลมีเดียสองอย่างนี้เท่านั้นที่เรียกผู้บริโภคว่าผู้เสพ นะคะอืมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรานะหมกมุ่นแล้วใช้เนี่ยก็คือเราก็คือจะเป็นทาุของมันได้อะก็คือเกิดอาการติดได้ทีน,นี้เพราะอะไรเราถึงเป็นทาุของโซเชียลมีเดียได้ง่ายนะักนะคะอันนี้ข้อแรกนะ,อะตองบอกจบอึ้งไปเลยนะใช่ ดีมากเลยนะังั้นเพราะอะไรนะเราถึงตกเป็นทาสของโซเชียลมีเดียได้ง่ายนักงั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าในนั้นนะคะก็คือคนที่คนที่สร้างโปรแกรมนะคนที่เขียนโปรแกรมเขาเขาใช้คำว่าเป็นนักออกแบบเทคโนโลยีของซิลิคอนวารลเรนะคะซิลิคอนวาเราก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่า เป็นฮนะับเนาะของเทคโนโลยีต่างๆบนโลกนี้นะคะนั้นคนที่ออกแบบในเรื่องของเทคโนโลยีเขามาพูดเรื่องนี้เองว่าจริงๆการที่เขาสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งแน่นอนก็จุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะอันนี้ธุรกิจเนี่ยก็จะอยู่ได้ก็ต้องมีเรื่องของเงินนะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ย ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆจะเข้ามาได้ยังไงก็เข้ามาได้ด้วยการโฆษณาค่ะดังนั้นสิ่งที่แพลตฟอร์มทุกชนิดที่เกิดขึ้นมานะสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัว google เองนะคะ youtube facebook twitter instagram อะไรก็ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ล้วนแล้วแต่สร้างฟีเจอร์นะก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเนี่ยให้เราเนี่ย อยู่กับมันให้นานที่สุดอันนี้คือคีย์สำคัญนะคือการที่ผู้ใช้เนี่ยอยู่กับหน้าจอของแพลตฟอร์มนั้นให้นานที่สุดให้บ่อยที่สุดนั่นคือเป้าหมายนั้นเขาทำยังไงล่ะอ่าแล้วเขาทำยังไงล่ะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยอยู่ในนั้นได้นานที่สุดนะคะแน่นอนเลยก็ตั้งแต่การออกแบบค่ะการออกแบบ การใช้สีการสร้างปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์นะกดถูกใจกดหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะคะอันที่สองนะคะก็คือเวลาที่เราอยู่ในหน้าจอนะแล้วเราก็มีแอคชันเรามีอีแอคชันกับไอตัวแพลตฟอร์มนั้นนะอย่างเช่นเราดู Facebook เนี่ยเราเห็นฟีดนะเราก็ กดไลค์ใช่ไหมเรากดชอบใจหรือเพื่อนเราพูดเรื่องนี้ใช์เรื่องนี้เรากดชอบใจใช่ไหมคะงั้นตัว AI นะหรือตัวอัลกอริทึมเนี่ยก็คือมันก็จะทำหน้าที่ในการแบบรวบรวมข้อมูลทุกอย่างนะที่เรามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยสร้างเป็นตัวเราสร้างเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งนะในในในฐานทับของข้อมูลของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ สร้างเป็นตัวเสมือนของตัวเราอีกตัวหนึง่งแล้วเร,เราเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะอย่างช่วงนี้เนี่ยอ่ง่ายๆเลยนะอย่างช่วงนี้เนี่ยหมอก็จะไปแคมป์กับคุณสามีแล้วกเ็เพื่อนๆแก๊งกเกษตรตะกอนอินทรีย์ของหมอบ่อยนะก็อย่างเราไปเที่ยวเมืองเราเราเข้าเมืองไม่ได้เราไม่อยากอยู่ในที่คนเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะมีดูอุปกรณ์แคมป์ราก็ไปตั้งแคมป์กันใช่ไหมคะ เชื่อไหมช่วงนั้นนะก็จะมีฟีดโฆษณาเกี่ยวกับไอตัวแคมป์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบเยอะแยะมากเลยไม่พอยังมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปแคมป์ขึ้นมาแบบแะเต็ไมไปหมดเลยนะคะงันเออนี่คือมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอมันทำไมรู้ว่าเราบางทีนะเราแค่กำลังพูดเรื่องเนี้ยเราแค่กำลังคิดเรื่องเนี้ยเออ มันกลายเป็นว่ามีฟีดมีโน้ติายมีข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยมันเด้งมาหาเราทันทีเลยงั้นสิ่งที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่านี่แหละค่ะเพราะว่าไอ้ปุ่มไอ้การที่เรารีแอคชั่นกับไอ้ตัวแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกเก็บเป็นข้อมูลและสร้างเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในฐานทับข้อมูลนะของของแพลตฟอร์มนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย โปรแกรมนะคะคืออย่างที่บอกนะคะคือเขาก็จะสามารถที่จะทำยังไงอะ่ะให้เราเนี่ยจะเกิดเกิดแรงจูงใจที่จะอยู่ตรงนั้นนานๆและและจะใช้เวลากับมันได้ไปเรื่อยๆก็จะใช้กระบวนการอยู่สองอย่างนะหมอคิดว่าคืออันที่หนึ่งเลยก็คือเวลาเราสนใจเวลาเราสนใจเรื่องอะไรอะ่ะเราก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นใช่ไหมคะ เราเคยสังเกตความคิดตัวเองไหมว่าพอเวลาเราคิดเรื่องนี้เนาะเราอาจจะคิดเรื่องนี้ยังไม่ทันจบเลยแต่ว่าไว้เป็นมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวเกี่ยวกันนะมันก็จะเราก็จะเผลอไปคิดอีกเรื่องหนึง่งต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆนะอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เขาใช้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเออมันก็จะมีความสนใจที่ใกล้ๆกันนะ่ะนั้นเขาก็จะยิงข้อมูลกลับมาหาเราอย่างเนี้ย เรื่อยๆเรื่อยๆงั้นเราก็จะเหมือนได้เจอเรื่องใหม่ๆแต่จริงๆเราสนใจอยู่เรื่องเดียวอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆซ้าๆนี่ค่ะงั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นกระบวนการที่เขาเล่นนะเล่นเล่นกับในเรื่องของการทํางานของสมองนะการทํางานของจิตใจของเราด้วยแล้วก็การที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้สาร สำคัญนี่ยเขาอันนี้เขาพูดถึงในเรื่องของโซเชียลด l e m มาเลยนะก็คือว่าเขาพูดถึงสารเรื่องของโดปามีนคือในนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาแค่คนที่เขียนโปรแกรมนะหรือว่าการสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยมาแชร์นะคะเท่านั้นเขายังเอา,เอาจิตแพทย์นะคะเอามีหลากหลายสาขามากนักออกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะกเ็เขาก็มีพูดถึงว่ามันทําใหา้ตัวดเดี๋ยวหมอจะให้ดูนะก็คือสิ่งที่เขาทําก็คือปึ๊บอ่านี่เลยนะคะไอตัวความสนใจเนี่ยนะเขา เขาเล่นกับไอตัวโดปามีนค่ะนะเราเคยได้ยินโดปามีนใช่ไหมโดปามีนเนี่ยเป็นสารของความสุขอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งนะที่อยู่ในสมองของเราหมอเคยคุยกับพวกเราเรื่องเรื่องนี้ไปแล้วละ่ะแล้วแต่ตัวโดปามีนเนี่ยนะมันมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าตัวโดปามีนเนี่ยมันทำให้เรามีสิ่งที่เรียกว่า motivation เนาะมีความสนใจ อันนี้นะคะหมอจะให้ดูในเรื่องของไอภาพนี้มันคือโดปามีนพาสเวยมันคือพอโดปามีนเกิดขึ้นแล้วโดปามีนไปอยู่ส่วนไหนของสมองและทำอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็ต้องบอกว่าโดปามีนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกนะมีพลังมีความสดชื่นมีความกระปี้กระเป๋ามีการอยากจะแอคชั่นนะมี motivation นะคะ มีความมีความจำที่ดีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะอยากจะรู้อยากจะเสพนะคะแล้วก็มันเป็นสารหลักๆเลยนะคะในวงจรที่เรียกว่า reward system หรือวงจรการให้รางวัลของตัวเองของเราในสมองนะคะวงจรนี้หมอให้เราเทียบง่ายๆนะอย่างสมมุติว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุข แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทํามันอีกอาเราดูหนังอะไรแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเราชอบจังเลยเรามีความสุขจังเลยและอยากดูมันซ้ำสองนะคะไอเน,นี้ยก็คือ reward system คือรู้สึกว่าได้รับแล้วมีความสุขและอยากทำอีกนะซึ่ง reward system เนี่ยถ้าเกิดในเรื่องที่ดีจะดีมากเลยนะ แต่เรื่องที่ดีจะดีมากเลยคือ,อสิ่งที่ทําแล้วดีก็จะเกิดซ้ํำๆใช่ไหมแล้วเราก็จะอย่างเช่นเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราสนุกแล้วเราเอาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็มีความสุขเราก็มีความสุขเราก็อยากจะเรียนรู้มันนี่โดปามีนก็ทํางานแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ประโยชน์เรื่องนี้ทั้งหมดนะงั้นในเรื่องของโซเชียลไดลิม่าเนี่ย นะคะมันกลับใช้ในเรื่องของโดปามีนเนี่ยมันกลายเป็นใช้ในเรื่องของการติดอ่าที่เราติดเนี่ยที่เราห่างมันได้ไม่นานเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกหุนห่วยนะรู้สึกหุนหวยรู้สึกคิดถึงมันจังเลยเนี่ยก็เพราะไอ้โดปามีนนี่แหละคะ่ะมันทำงานนะ,ะกลับไปหน้าเดิมนะคะงั้น โดปามีนมันทําใหเา้เรานะคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการติดได้เวลาที่งั้นเวลาคนเอาอย่างนี้แล้วเวลาคนที่คนขาดโดปามีนเนี่ยก็จะเป็นโรคนะถ้าถ้าเกิดเซลล์สมองด้านในนะที่เรียกว่า s u b s t a n t i a n i c a มันคือส่วนหนึ่งในในสมองของเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผลิตสารชื่อโดปามีนนี่แหละ คาวนี้ในคนที่เป็นโรคพากินสันนะโรคพากินสันเนี่ยเรารู้จักกันใช่ไหมคะคนที่เป็นโรคพากินสันเนี่ยก็คือ,อ,อสมองตรงสับสแตนเชียในก้าเนี่ยมันฝ่อไปนะมันฝ่อไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้โดปามีนน้อยเพราะฉะนั้นอาการคนที่โดปามีนน้อยเป็นยังไงเนี่ยชัดๆเลยเราดูจากพากินสันหน้าก็จะไม่มีอารมณ์ใช่ไหมดูนิ่งๆทื่อๆความคิดช้า นะมือไม้สั่นนะคะงั้นถ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีโดปามีนเยอะเกินไปแน่นอนมันก็จะกลับมาตรงกันข้ามนะคะครนี้ในในเรื่องของอการใช้โซเชียลเนี่ยมันก็จะใช้เรื่องของโดปามีนเนี่แหละที่ไปเพิ่มในสมองของเราแล้วมันก็ใช้กลไกเดียวกัน ในเรื่องของ reward system คือรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วอยากเล่นอีกนะเราโพสอะไรไปเนี่ยมีคนชมมีคนกดไลค์เยอะโอ้ดีจังเลยอยากเล่นอีกอยากเห็นอีกอยากลงอีกใช่ไหมได้รับการตอบรับดีงั้นอันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับเวลาที่เราเล่นพนันใช่ไหมคะเราเล่นพนันคือคือการพนันเนี่ยก็ติดได้ใช่ไหมยาเสพติดเนี่ยก็ติดได้ทั้งหมดเนี่ยเล่นกับรีวอร์ดซิสเตทั้งหมดเลยคือ อย่างยาเสพติดเนี่ยใช้เข้าไปแล้วอืคนที่อยากใช้ยาบ้าก็คือใช้แล้วรู้สึกดีที่ตัวเองคึกคักมีแรงทํางานเยอะๆชอบแบบนั้นชอบโมเมนต์นั้นงั้นพอใช้ไปครั้งหนึ่งเออเกิดโมเมนต์นั้นชอบครั้งที่สองใช้อีกครั้งที่สามใช้อีกครั้งที่สี่ใช้อีกนะคะคนที่เล่นการพน,นันไปเล่นการพนันแล้วเนี่ยครั้งหนึ่ง โอ้เคยได้รางวัลเคยชนะเคยเ,เป็นเจ้ามือตานั้นโอ้อยากได้อีกเหมือนเสียสิบตาไม่ว่าชนะตาหนึ่งพออันนี้อันนี้เหมือนกันเลยนะคะก,กลไกเหมือนกันเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่ะเพิ่มพอเวลาที่เราติดนะไม่ว่าติดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดความโหยหานะไม่ได้ใช้มันก็จะหยหามันรู้สึกคิดถึง เห็นอะไรกระตุ้นมันก็นิดนึงมันก็รู้สึกว่าอยากจะพาตัวเองเนี่ยไปเข้าหาแล้วนะคะอันอันนี้เป็นกลไกที่ในทุกแพลตฟอร์มต้องบอกว่าในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ใช้กลไกนี้กับสมองของเรานะผ่านการอย่างที่บอกอะสร้างกิจกรรมสร้างไอคอนสร้างอะไรต่างๆนะคะเก็บข้อมูลของเราไว้แล้วก็สร้างอวตารคือตัวสำรองของเราใน ในคลังข้อมูลนะคะงั้นอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เอ๊ทำไมพอเวลาเรา,เรา,เ,ราเราติดแล้วเนี่ยเราถึงห่างจากมันยากนะคะอืมอ่าโอเคก็อ่างั้นที่หมอลลสต์ไว้นะก็คือว่าเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเกิดอะไรคือทำงานกับเรายังไงนะ กระบวนการในการดึงดูดอืมกระบวนการในการดึงดูดเอ,อ่อมีอะไรมากระตุ้นบ้างโอเคพูดไปแล้วอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเด็กๆค่ะงั้นรู้สึกหุนหวยคำนี้เท่ติดหวยก็เหมือนกันไหมครับอ่าเหมือนกันค่ะติดหวยก็เหมือนกันค่ะเออนะอ่า น้องเก่งบอกว่านี่คุณหวยนี่เท่นะอ่าใช่แล้วได้รับความสุขนะคะขอบคุณเล่นโซเชียลไม่รู้เออขอบคุณค่ะจริงค่ะขนาดเล่นโซเชียลมีเดียไม่รู้สึกทุกเลยนะคะเออฉะนั้นตกใจมากเลยนะที่คนสร้างคิดกันขนาดนี้โอ้โหใช่แล้วค่ะอ่าง้นถ้าดูในรายละเอียดเนี่ย เราจะเราจะอึ้งกับกระบ,บวนการคิดนะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ฉลาดที่สุดเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละนะแต่แต่เพียงแค่ว่าอย่างเจ้าคอมพิวเตอร์นะคะคือมันยังทำงานต่อเนื่องครน,นี้โอเคปัญหานะปัญหาของเรื่องนี้ก็คือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดจากมนุษย์ถูกไหมคะเรื่องนี้มันเกิดจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นแต่ตอนนี้ไอ้มนุษย์ที่สร้างเนี่ย ต่างรวมตัวกันเพื่อที่ใ้จะบอกแล้วนะว่าเอ,อสิ่งที่ช่างช่างเนี่ยมันสร้างปัญหาฮะมันมีด้านที่มันเป็นโทษนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะว่ามันมีมีโทษอะไรอีกบ้างนะนอกจากการที่ทําให้เราติดเนี่ยนะอ,อสิ่งที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ค่ะเราเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เราจะมีจิตใจที่ อ่ะพอรู้สึกตัวนะพอเห็นว่าตัวเองทําดีทาไม่ดียังไงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตัวแล้วกลับมาพิจารณาแต่เจ้าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็คือมันถูกโปรแกรมไปแล้วมันก็คือจะทํางานของมันไปเรื่อยๆดังนั้นโปรแกรมนี้มันถูกสร้างตั้งแต่ต่ออินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใช่ไหมมันกลายเป็นว่าในขณะที่มนุษย์เนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองสร้างอะไรบางอย่างผิดทางแล้วแฮะแต่ตอนเนี้ย กลายเป็นมนุษย์ที่สร้างเองก็ควบคุมคอมพิวเตอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกรันถูกเก็บข้อมูลถูกจำถูกแปลเปลี่ยนไปตามระบบที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่แรกแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะคะนั้นคืออาจจะกลับไปแก้ไขได้ในบางส่วนนะแต่ว่ามีบางอย่างที่เขากลับไปแก้ไขไม่ได้และการที่เขามาเปิดเผยเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหม เพื่อให้เราเนี่ยได้กลับมาแก้ไขตัวเราเองคือตอนนี้ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกสร้างเพื่อให้มนุษย์เป็นทาสเหมาให้ดูรูปนี้นะคือโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกสร้างเพื่อให้มนุษย์เป็นทาสแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรายังอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราอยากจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลเด็กๆ ลูกๆของเราได้น้องๆของเราได้เราจะต้องกลับมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ทำตัวไม่ให้เป็นทาสนะและเป็นผู้เลือกใช้โซเชียลมีเดียนะคะเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันถูกสร้างมาเพื่อให้เราเป็นทาสนะงั้นการรู้ตัวของเราและการเลือกใช้ของเราเท่านั้นที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเจ้านายของโซเชียลมีเดียนะคะ อันนี้บอกว่าเอ๊ะมันโอเคคนีไอ้เรื่องของแอดดิกนี้ก็ว่าการติดนี้ก็แย่แล้วนะดงนั้นสิ่งที่ย้อนกลับมาว่าทำไมมันมีผลกับเด็กๆมากนะัะเพราะหมอไม่แน่ใจนะว่าพวกเราอายุกันประมาณเท่าไหร่แต่ให้หมอเดานะก็คือก็น่าจะไม่ได้ต่างจากหมอมากอะเราน่าจะเป็นกำลังเป็นเจเนอเรชันเดียวกันก็คือ เป็นในช่วงของ Gen X Gen Y นะคะถ้าบอกว่าก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าไส้กลางของแซนด์วิชที่มีคุณพ่อคุณแม่นะที่เริ่มสูงอายุเดี๋ยวเป็นเบบี้บูมนะคะเริ่มมีลูกเล็กๆนะหรืออาจจะมีหลานนะคะที่เป็นเด็กๆหรือเป็นวัยรุ่นเฉะนั้นเราก็จะเป็นเจนตรงกลางอะที่จะคอยต้องคอยบาลานซ์ความคิด ที่สุดโต่งนของเบบี้บูมแล้วก็ความรู้สึกอันอ่อนไหวแล้วก็เปลาะบางของเด็กๆงั้นอย่างพวกเราเองเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นยุค90 80เนี่ยเราโตมากับพัฒนาการตามธรรมชาติถูกไหมคะเราตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนาะเราเข้ามาหาอ,อย่างหมอเองเนี่ยเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นมึงเลยมีอินเทอร์เน็ต กรุงเทพน่าจะมีอินเทอร์เน็ตพักประมาณ1ปีนั่นเนี่ยเ,เราเติบโตมาจากการที่เราทำกิจกรรมกับเพื่อนเอเราเล่นกีฬาใช่ไหมเราคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดพาทำกิจกรรมเราเล่นหมักเก็บนะเราเล่นยางนะกระโดดยางกันเพราะฉะนั้นเรามีกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมธรรมชาติเยอะมากนะคะ แต่ในขณะที่เด็กๆตอนนี้นะก็คือเขาแทบจะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้เลยอันนี้ไม่นับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดด้วยนะซึ่งตอนนี้เด็กๆเ,เครียดมากๆนะเครียดมากๆคือเพราะว่าจะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นนะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นคือมันเป็นวัยที่เขาจะต้องเจอสังคม เขาต้องการการยอมรับจากเพื่อนจากครูจากสังคมข้างนอกมากกว่าคนในบ้านแต่กลายเป็นว่าเขาก็ต้องอยู่กับคนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆหลายคนมาหาหมอด้วยเรื่องของการที่เริ่มมีภาวะเครียดซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำปรับตัวไม่ได้อันเด็กกลุ่มนี้เนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเด็กๆอะ่ะโดยเฉพาะวัยรุ่น นะเขาถ้าเราย้อนกลับไปตัวเราเนี่ยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นไอดอลของเราเป็นใครเต๋าสมชายนะบางคนเป็นพี่มอสใช่ไหมเ,เป็นทาทาบางคนเป็นพี่เบิร์ดเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีไอดอลของเราเรามีศิลปินที่เราชอบใช่ไหมคะแล้วประกอบกับเราก็ค้นหาตัวเองว่าฉันชอบอะไรฉันอยากทำอะไรนะ แต่เราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากเพราะเราก็จะมีกรอบของคุณพ่อคุณแม่ว่าเออลูกเรียนเก่งนะลูกควรเป็นอย่างนี้ลูกควรเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็จะโอเคเต็มใจทําตามความคิดของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือเป็นในแบบของ GenX Gen Y แต่ครน,นี้ในเด็ก g e นซ Gen Alpha เนี่ยคือธรรมชาติยังเหมือนกันคือเป็นช่วงวัยที่ต้องการการยอมรับนะคะต้องการ การมีตัวตนจากกลุ่มเพื่อนแต่คราวนี้กลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยมันกระจัดกระจายอะ่ะเพราะกลุ่มเพื่อนเขาไม่ได้แค่อยู่ในโรงเรียนเขาเท่านั้นนะกลุ่มเพื่อนเขายังอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียแบบเยอะแยะมากมายซึ่งบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะคะเขาอย่างอ,อย่างอย่างเราเรายัางรู้สึกว่าการที่เราอยากได้รับการยอมรับมันคือการที่ คุณครูชมคุณพ่อคุณแม่ชมใช่ไหมคะเด็กตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าพ่อแม่ชมครูชมแล้วนะแต่เออเนี่ยไอ้รูปที่ฉันโพสในไอจีเนี่ยคนกดไลค์แค่ไหนคนคอมเมนต์ฉันยังไงนะคะเั้นกลายเป็นว่าตัวตนเนี่ยกลายเป็นตัวตนจำลองคือเขาไม่ได้เจอตัวต,วตนเขาจริงๆอะ่ะ แล้วเขาไม่ได้เจอการฟีดแบ็จากคนที่ปรารถนาดีจริงๆเขาเจอแค่ตัวตนจำลองที่อ่ะเฮ้ยรูปนี้หูใหญ่ไว้นะรูปนี้เออสวยอ่ะรูปนี้เซ็กซี่อ่ะรูปนี้เออโป้ออีกนิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็คือเขาเขาเจอตัวตนจำลองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสับสนมากๆเกิดการสับสนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา ก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องโฟกัสอะไรมันคือมันคือความมั่นใจในตัวเองฉันอยู่ตรงไหนฉะนั้นเด็กในยุคนี้ก็เลยจะค่อนข้างที่จะเปราะบางเปราะบางตรงที่ว่าเขาไม่มีหลักยึดของใจอะ่ะเขาไม่มีหลักยึดของใจแล้วถ้าเกิดบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับฟังลูกไม่ได้นะรับฟังลูกไม่ได้ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กยิ่งไม่พูดใหญ่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะไปพูดคือที่ไหนโซเชียลมีเดียค่ะการตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กถูกไหมคือถ้าเราย้อนดูดีๆนะเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียไม่เหมือนเด็กงั้น a ออะไรเนี่ยพอใจไม่พอใจโกรธเกลียดใครอยากว่าใครเขาจะไปพูดกับโซเชียลมีเดียเขาไม่พูดกับพ่อแม่นะ เขาไม่พูดกับครูเ,เขาไม่พูดกับคนหละเขาพูดกับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเป็นทุกอย่างในชีวิตนะคะงั้นเขาโชคดีเขาอาจจะได้ซัพพอร์ตดีกลับมาโอเคเธอเข้มแข็งนะนะคะซึ่งกลายเป็นเด็กบางคนเสพติดเรื่องนี้เลยบอกว่าโอเคงั้นโหการที่ฉันอโพสต์แบบนี้นะอ่อนแอแบบนี้นะจะบอกจะทำร้ายตัวเองแบบนี้คนสนใจเต็มเลย ก็ทำอีกทำอีกนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่จริงๆแล้วก็เจอไม่น้อยเลยนะคะนั้นพ่อแม่ก็จะเบลมครูก็จะไม่เข้าใจฮี่เรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องไปพูดในโซเชียลจะต้องไปโพสแบบนั้นนะคะเพราะว่าคนยุคเจนเราเราเนี่ยเราใช้โซเชียลในเรื่องของของงานนะ ในเรื่องของโพสตีฟด้านโพสตีฟมากกว่าแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาใช้เป็นทุกอย่างอันนี้สองคือเด็กอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะคือเขาไม่มีกิจกรรมที่เขาจะอยู่กับตัวเองได้แล้วคือว่างปุ๊บก็คือมือถือโซเชียลอัดดิกนะคะน,นี่อันนี้เนี่ยผลการสำรวจของอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็คือ อย่างในโซเชียลเดลิม่าเนี่ยค,คือเขาเอาจิตแพทย์นะคะที่ทําในเรื่องของวิจัยนะในเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นของอเมริกาเขาตีแผ่กราฟออกมาเลยนะคะว่าเ,าเด็กเนี่ยที่เกิดนะหลังจากปี1996เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตมากมากแค่ไหนมากแค่ไหนก็คือ Gen Z นะคะ เจนซัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองนะเรื่องของอซึมเศร้าเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยมากเพิ่มขึ้นมากถึง5เท่าในขณะที่เด็กเจนเอ,อลฟ่านะคะไม่น่าเชื่อนะก็คือในช่วง1 0 1ถึง15เนี่ยเขาบอกว่าเด็กของอเมริกาเนี่ยก็คือฆ่าตัวตายนะกรีดข้อมือทำร้ายตัวเองเนี่ยนะ หรือเป็นซึมเศร้าเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้มากขึ้นถึงสิบเท่าด้วยกันอ่ะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่เติบโตมาในยุคของโซเชียลมีเดียและพ่อแม่ปล่อยให้เขาอยู่กับโซเชียลมีเดียนะคะเอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือย้อนกลับไปนะทำงานกับโดปามีนของเราทำงานกับรีวอร์ดซิสเต็มของเราอ่า อันที่สองเลยนะคือเรื่องของเอ่อการที่เขาได้รับการยอมรับคือใช้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นสังคมเป็นเป็นทุกอย่างในชีวิตนะคะอืมงั้นอันนี้น่ากลัวน่ากลัวนะคะน่ากลัวอันนี้ด้านสุขภาพจิตก็พูดไปแล้วนะ อ่าอีกอันนึงนะที่ทำให้โซเชียลมีเดียมีปัญหานั่นก็คือเรื่องของข่าวปลอมนะคะงั้นในโซเชียลไดเลม่าก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าในทุกแพลตฟอร์มของของคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะเขาบอกเลยนะว่าเขายังมีข้อจำกัดมากๆเลยในการที่เขายังไม่สามารถรู้ว่าอะไรคือข่าวจริงอะไรคือข่าวปลอมงั้น ไม่ว่าขนาดผู้ใหญ่เราเองนะเราก็ยังหลงเชื่อข่าวปลอมดังนั้นเด็กๆอะ่ะนะคะเยาวชนของเราแน่นอนอะ่ะคืออะไรที่ผ่านเข้ามาเขาไม่รู้หรอกนะว่าไอ,อไอเนี้ยคือจริงอันนี้คือปลอมอันนี้มันก็คือทําให้เกิดเขาเรียกว่าการเสพนะข้อมูลที่เป็นพิษแล้วอย่างพวกเราเองนะ ตอนนี้เราโตขนาดทีはは่เรามีบุคลิกภาพเป็นของเราเองละนะคะตอนนี้บางทีบุคลิกภาพบางอย่างเราก็มีปัญหาก็แก้ยากใช่ไหมแต่เด็กๆเนี่ยเขาต้องเขาเป็นช่วงในการฟอร์มบุคลิกภาพของเขาเลยนะงั้นถ้าบุคลิกของเขาภาพของเขาเนี่ยจะเบี้ยวไม่เบี้ยวเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะข้อถัดมานะก็คือเรื่องของการที่ แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะคะด้วยความที่มันใช้กลไกว่ามันจะฟีดป้อนข้อมูลเฉพาะสิ่งที่เราสนใจดังนั้นเนี่ยมันทำให้คนที่ใช้คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเข้าใจว่าทุกคนบนโลกเนี่ยกำลังได้รับข้อมูลเหมือนกับเรานะอันนี้อันนี้งงไหมอันนี้งงไหมออหมอยกตัวยอย่างเลยนะ คืออย่างเช่นผมว่าเรามีความเห็นต่างทางด้านการเมืองถูกไหมคะเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีสฝ่ายอย่างเงี้ยคือถ้าหมืว่าเรามีความเห็นต่างทางด้านการเมืองแล้วเราคิดเหมือนอการเมืองในกลุ่มแบบนี้นะข้อมูลในฟีดหรือในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ในข้อมูลของความสนใจแบบนี้เท่านั้นแล้วมันก็เลยทําให้ เชื่อว่าไอสิ่งที่กำลังได้เนี่ยมันก็คือก็คือจริงทั้งมดนะแล้วคนที่ไม่เข้าใจในข้อมูลในความคิดที่เราคิดอันนี้แปลกแหละนะวันเด็กนะถ้าเขามีความเชื่อในอีกแบบหนึง่งเขาก็จะได้ข้อมูลแต่แบบนั้นนะในขณะที่ผู้ใหญ่ถ้าเขามีความชอบความเชื่อในอีกแบบหนึง่ง พูดถึงเรื่องการเมืองเลยเนี่ยก็คือว่าเขามีความชอบความเชื่อด้อีกแบบหนึง่งเขาก็จะได้ข้อมูลแต่แบบนั้นแล้วเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะเด็กไม่เห็นหรือไงเนี่ยว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ก็ค,คือมันเป็นข้อมูลแบบในโลกที่เขาแต่ยังทาไมยังคิดแบบนี้อ่ะเด็กเองก็เหมือนกันก็ข้อมูลเขาเป็นแบบเนี้ยรอบตัวเขาเนี่ยเห็นไหมโลกกําลังบอกเราว่าเป็นแบบนี้ สังคมกาลังบอกเราว่าเป็นนี่แบบนี้ทําไมพ่อแม่เนี่ยยังคิดแบบนี้อีกทุกคนอยู่ในโลกเสมือนของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะอืมซึ่งอันเนี้ยไอ้คนทีเน่เป็นคนเขียนนี่เอนะยังมาบอกเลยเพราะว่าโอ้ยแย่แล้วเป็นแบบนี้แย่แล้วนะเป็นแบบนี้แย่แล้วนะสุดท้ายนี่เขาก็ต้องบอกว่าตอนที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะเขาเอาเรื่องของ เขาจะพูดถึงเรื่องของสงครามกลางเมืองด้วยนะเรื่องสงครามกลางเมืองเลยว่า,าคืออย่างการที่ในหลายๆประเทศมีการประท้วงเกิดขึ้นนะคะก็มีภาพในเรื่องของอย่างของฮ่องกงเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็เกิดจากจากประเด็นอย่างเงี้ยคือการที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนนะคะที่คิดว่าคนอื่นเขาก็คงจะได้ข้อมูลเหมือนกับตัวเองนะะ่ะ ควน,นี้ถ้าเกิดว่าอีกคนสองเจนนะแล้วก็สนใจสองอย่างที่มันไม่ตรงกันเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีทักษะในการฟังกันค่ะพ่อแม่มีแนวคิดเอออีกอย่างหนึง่งลูกมีแนวคิดอีกอย่างหนึง่งนะในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่คนละแนวกันงั้นอยู่ในมือถือคนละเครื่องเสพไม่เหมือนกัน แล้วเขาไม่ฟังกันค่ะเขาฟังความแตกต่างทางความคิดกันไม่ได้เขาก็จะทะเลาะกันค่ะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นโอ้เอ็นมาบทคนบ,บทสรุปกับอันนี้นะก็บอกว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะก็มีคำถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยยังไม่ตระหนักนะนะหรือรู้ถึงสิ่งที่พวกคุณมาเปิดเผยอ่ะ คือโลกใบนี้หรือชีวิตของพวกเขาจะเป็นยังไงนะแน่นอนพวกเขาคงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแน่ๆเลยค่ะนะคะนะอันที่สองคือเขาก็คือเขาพูดเลยนะว่ามันก็คืออาจจะเกิดสงครามได้สงครามกลางเมืองได้นะคะความแตกแยกนะของแต่ละเจเนเรชันที่จะเกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสภาพแวดล้อมสังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้อันนี้คือเบื้องหลังนะเร่อนนเบื้องหลังโอ้หนี่มันใหญ่พอให้เราแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเออเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยมันแหมมันยิ่งใหญ่พอให้เรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมบอกคิดว่ามันเริ่มจะยิ่งใหญ่แล้วล่ะเนะชื่อไหมว่าพอหมอดูชมนะหมอแบบอืม เข้าใจแล้วนะแล้วเราเป็นจิตแพทย์เองแล้วเราเนี่ยรับเ,เรื่องราวพวกนี้เยอะมากเลยนะแล้วเราก็เทียบเคียงกับโอเคไม่ว่าจะเรื่องของการติดปัญหาของเด็กๆปัญหาเจเนเรชันแกลซึ่งหมอเองเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางของการที่เราช่วยเหลือผู้คนทางด้านนี้นะโอ้เราเห็นงานใหญ่แล้วแนฮะเราเห็นงานใหญ่ลนะเราก็แบบ หมอวันนี้นะทั้งทั้งวันเนี่ยยกเว้นตอนโพสหาพวกเราเนี่ยก็หมอก็พยายามที่จะจะ,จะห่างมันเลยเพาะที่มันมีแนวคิดนะคะว่าเขาก็ถามไอ้คนที่ท,ที่ที่ออกมาเปิดเผยนะนะเป็นคนสร้างด้วยนะเป็นคนมาช่วยในคิดด้วยอ่ะแย่แล้วนะตอนนี้เนี่ยจะแก้อะไรที่มันเป็นอลัลกอริทึมที่มันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรก ให้มันถูกทิศถูกทางเนี่ยก็ยากแล้วนะงั้นเขาก็ให้แต่ละแพลตฟอร์มค่ะแนะนำมนเลยนะว่าถ้าคุณจะแนะนำคนที่จะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยคุณจะแนะนำยังไงถ้าคุณจะแนะนำนะเจ้าของแพลตฟอร์มนะอย่างคนที่ทำงาน Google อ่ะถ้าคุณจะแนะนำ Google ของคุณเองหรือใน Facebook เองถ้าจะแนะนำอะไร คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแบบนี้สิ่งที่สิ่งที่หมอคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็น่าคิดมากนะก็คือว่าในภาพในภาพในภาพใหญ่อะค่ะในภาพของของคนที่สร้างแพลตฟอร์มหรือพัฒนาแพลตฟอร์มไปจากเนี้ยต้องบอกว่าไปจากนี้นะเพราะว่ามันอันเก่าเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้คือจะปรับเปลี่ยนอะไรไปจากนี้เนี่ย เขาบอกว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนที่พัฒนาไม่อยากให้เกิดหายนะกับโลกไปนี้เนี่ยคุณจะต้องวางเรื่องเงินไว้ก่อนนะอันนี้ดีเขาบอกว่าคุณจะต้องวางเรื่องเงินไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวางไว้เงินไว้เป็นอันดับแรกนะคะก็แน่นอนหมายความว่าคุณก็ต้อง พยายามที่จะดึงดูดคนและให้ความสำคัญกับเรื่องโฆษณามันก็กลับไปที่วงจรเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของแพลตฟอร์มเปลี่ยนไปคือการที่ทำยังไงให้แพลตฟอร์มของคุณเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณค่ากับมนุษยชาติมากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะต้องควรจะต้องเปลี่ยนนะกระบวนการคิดคือทำยังไงให้แพลตฟอร์มมีประโยชน์ กับมนุษยชาติและมีคุณค่ามากที่สุดแทนที่ทำยังไงให้แพลตฟอร์มจะมีรายได้และมีเงินมากที่สุดนะคะเนี่ยนี่เป็นทางรอดของมนุษยชาตินะตอนนี้ทางรอดของเราล่ะถ้าทางรอดของตัวเราเองเลยนะเนี่ยเชื่อไหมบางแพลตฟอร์มบอกว่าเออถ้าคุณไม่ได้จำเป็นต้องใช้มันบ่อยๆอะ่ะลบมันไปเลย เอออันนี้อันนี้ชอบคำตอบเนี้ยคือตอหมอไม่ระบุนะเขาบอกว่ากลมไปเลยคือถ้าจะใช้แล้วก็ค่อยค่อยค่อยโหลดมาใหม่อ่าให้เคลียร์แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่คุณไม่ได้ใช้หรือไม่จําเป็นนะคะหรือไม่จําเป็นก็ให้ลบมันเลยหรือถ้าจะหรือจะใช้จะเข้าอย่างเงี้ยก็คือค่อยโหลดมาใหม่นะถ้าไม่ได้ใช้บ่อยอ่า อ,อ,อันที่สองอันที่สองอันนี้เข้าถึงช่วงดีท็อกแล้วนะ <c oughs> เข้าถึงช่วงดีท็อกแล้วนะเอ๊ะยังไงเนี่ยแบบวันนี้มาพูดถึงเรื่องโซเชียลดีท็อกโอ้โหเล่าบิวส์ยาวเช่ยเพื่อให้ดีท็อกแล้วก็มาดีท็อกตอนท้ายสั้นๆน,นะอ่ะอภัยให้หมอด้วยแล้วกันแต่หมอคิดว่าอันแรกๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะมันจะได้มากระแทกดูปรมีนในสมองเรานะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนนะคะ อันนี้อ่ะข้อที่สองเนี่ยแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะอย่างวันนี้ตัวเราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราใช้แพลตฟอร์มเพื่ออะไรคือเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเราใช้มันเพื่ออะไรอ่าอย่างหมอเองเนี่ยคือหมอก็ตอบให้ตัวเองมาก่อนหน้านี้เลยนะว่าเออหมอใช้เพจเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสื่อสารกับ พวกเราคือหมอใช้พื้นที่นี้ในการที่จะรับฟังจะถ่ายทอดนะคะสิ่งที่หมอคิดว่าหมอน่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งอันนี้มันเป็นเป้าหมายในในการใช้ชีวิตคือเขาเรียกว่ามันเป็นคุณค่าส่วนตัวของหมอด้วยแหละอ่ะก็คือว่าหมออยากเป็นเป็นแสงสว่างของคนที่อยากได้ความสว่างของชีวิตแล้วแสงสว่างของหมอเนี่ยมันเป็นแสงสว่างที่คุณต้องการเนี่ยคือ ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่หมอกําลังทําหรือเรื่องราวที่หมอกําลังพูดหรือประสบการณ์ที่หมอกําลังแชร์มันจะมีคุณค่าหมอไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะคะแต่คือมันจะมีคุณค่ากับคนที่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าแล้วหมอก็ใช้พื้นที่นี้ใช้เพจนี้นะคะใช้การไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยในการที่หมออยากจะถ่ายทอด คุณค่าบางอย่างที่หมอได้สัมผัสมาแล้วอะเมื่อมันมีคุณค่านะแล้วถ้าเกิดว่าได้แชร์แล้วใครที่คิดว่ามันมีคุณค่าและจะทําให้ชีวิตดีขึ้นก็รับไปนะเพื่อจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความสว่างมากขึ้นเราเดินหน้าต่อกันได้มากขึ้นแล้วหมอคิดว่าวิธีการนี้มันทําให้โลกเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นสังคมเราน่าอยู่มากขึ้นโดยที่มันทําจากตัวเราเนี่ยก่อนเลย แล้วอันนี้มันคือคือเป้าหมายเพราะเนี่ยมก็ไม่จําเป็นที่โอ้หมอจะต้องมาโพสต์อะไรว่นเวอรอ์มากมายหรือโกรธใครเกลียดใครไม่สบายใจกับใครหรือไปเที่ยวมาาใช้ได้อะไรมาแบบแล้วจะมาอวดร่ำอวดรวยอวดมั่งอวดม,นวดมีนะคะก็ก็ไม่ใช่ นันเนี่ยเราลองถามตัวเองนะคะว่าวัาวนนี้เราใช้โซเชียลมีเดียเพื่ออะไรเราใช้ F a c e b o o k เพื่ออะไรเราใช้ Facebook หรือว่ามันเป็น f c e b o o o นะเออในตอนตอนนี้นยมันเป็น Facebook หรือเปล่าหรือมันยังเป็น Facebook อยู่นะแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อให้เราคอนเน็กกับเพื่อนเราจริงๆไหมคนเหล่านั้นเนี่ยเขาคือเพื่อนเราจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วเราจะแล้วเราจะคอนเน็กกับเพื่อนเนี่ยเราอยากจะคอนเน็กกับเพื่อนด้วยเรื่องอะไรหรอ มันมีประโยชน์อะไรกับตัวเราตัวเขาเนะคะเราต้องเราอาจจะต้องลองมาปรับ m ม n d s ซ็ของเราเนาะแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกแพลตฟอร์มนะโอ้ยอย่างตอนนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวมีอ่อทิกต็อกนะเดี๋ยวมีอ่ออะไรอีกมากมายขึ้นมาฉันต้องใช้ครบทุกแพลตฟอร์มเลยก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ตกเทรนไม่ตกเทรนนะคะหรือบางคนเนี่ยเราใช้เพื่อธุรกิจอ่าเราก็ต้องรู้ว่าเราใช้เพื่อธุรกิจถูกไหม เพราะมันต้องชัดเจนในตัวเราเองก่อนเราถึงจะเลือกใช้มันได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชัดเจนนะว่าเราใช้อะไรเพื่ออะไรเราจะตกเป็นทาสของโซเชียลมีเดียแน่นอนเพราะมันมีอวตารของเราเนี่ยคือตัวสำรองเราที่ถูกสร้างไว้ในระบบแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าต่อมานะคะก็คือ อันนี้เนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มไอไม่ใช่ไม่เจ้าของหรอกคือคนที่สร้างแพลตฟอร์มเนี่ยนะเขาบอกเลยนะว่าคุณเนี่ยปิดโน t ต f y เถอะนะวิธีการง่ายๆก็คือถ้าเกิดไม่ลบนะปิดโน t ต f y เพราะว่าถ้าคุณไม่ปิดโน t ต f y นะอ่ะสังเกตง่ายๆเลยหมอมีช้อปปิ้งออนไลน์อยู่สองที่คือ l a z a d a กับ Sho p e e เชื่อแมมวันหนึ่งเนี่ยนะ บอเคยนั่งนับนะว่าเอ๊ะมันมีติ้ง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 เนี Barn ่ยให้เราเออเดี๋ยวคุณมีส่วนลดพิเศษคุณได้อคูปองเมีสินค้าแนะนำใหม่ซึ่งมันเหมาะกับคุณมากเลยมันด <alah> ีมากเลยมันน่าสนใจมากเลยมอนับได้เป็นสิบครั้งต่อวันเลยอะรู้มันรู้ได้ไงไม่รู้นะว่ากำลังคิดว่าอยากได้ไอเนี่ยอยู่พอดีเลยนะแต่ว่า ด้วยความที่เราก็คือตั้งเป้าว่าเราจะช็อปเมื่อเราอยากจะช็อปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เลยตั้งใจที่จะให้มันลองดูซิว่าวันหนึ่งมันเด้งกี่ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดโน t ติ y ไปนะคะงั้นเขาแนะนำเลยนะว่าปิดโน t ติ y ค่ะปิดโน t ติ y ไอตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะคะและเพราะมันจะทำให้ เราเนี่ยสามารถคุมเวลาของเราได้ค่ะนะคะอ่ะคราวนี้ต่อมาอันนี้เป็นคำแนะนำอน,นอันนี้ก็สงสัยจะมันมากเลยฮะก็ทำให้อันนี้เป็นคำแนะนำนะคะของจิตแพทย์นะคะที่อย่างที่บอกเป็นจิตแพทย์ที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของอเมริกาเลยนะคะจิตแพทย์แนะนำว่า เอ่อหนนะคือไม่ให้เอามือถือเข้าไปในห้องนอนอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหนึ่งนอกจากรบกวนการนอนเนาะในมือถือมีแสง blue l i g นะคะที่จะมีผลต่อการหลั่งเมลาโทนินก็คือสารที่จะพาเราเข้านอนเพราะฉะนั้นคุณอย่าตีคุณอย่าแบบ,บไปว่าหรือตีโพยตีพายโอ๊ยฉันเครียดเลยว่าฉันเป็นไรหรือเปล่าทำไมฉันนอนไม่หลับนะก็ นี่งไงนะแสงบูไลไงแสงบูไลที่มันกระทบดวงตาเรานี่แหละนะมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาดูมันนะในช่วงระยะเวลาก่อนนอนนะคะอันที่2ก่อนนอนเนี่ยจริงๆมันควรเป็นเวลาที่เราสงบเราอยู่กับตัวเองนะคะอันที่3ก็การที่ดิกเลี่ยงจากคลื่น นะขื่นโทรศัพท์นะคะการรบกวนต่างๆกับขึ้นสมองของเราเพราะฉะเนี่ยจิตแพทย์เวกาท่านนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรเอามือถือเข้าไปในห้องนอนนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่จับโทรศัพท์เป็นอันดับแรกนะคะ <c oughs> แต่มีบางคนนะบอกว่าอันเนี่ยคุณคุณสุภธาบอกว่าไม่ได้คะ่ะ มีอยู่ห้องเดียวรวมกันเนะอ๋อโอเคอไม่ได้ค่ะมีอยู่ห้องเดียวรวมกันมีแยกห้องน้ำเท่านั้นค่ะอะ uh, uh. เดี๋ยวอันนี้หมอไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันอาจจะแบบรีบมาอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบอ่านตั้งแต่เริ่มต้นแล้วกันนะคะอ่ะ uh. เอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะทำยากนะคะ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องอยู่เวรอย่างหมอพยาบาลนะคะหรือบุคลากรทางการแพทย์นะก็เอาเป็นว่าวันไหนที่เราสามารถทำได้ก็ก็ลองทำดูนะคะ,ะต่อมานะคำแนะนำนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้ใหญ่นะคะที่มีเด็กๆที่จะต้องดูแลจิตแพทย์ท่านนี้นะคะได้แนะนำว่าไม่ให้เด็กเล่นมือถือ นะหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยก่อนเข้ามัธยมนะจ๊ะโอ้โหซึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนจะทำยากอีกเหมือนกันนะเพราะว่าพอในช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อถ้าถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องให้เวลาอาจจะต้องให้เวลากับลูกมากขึ้นก็เรียกได้ว่าเราเคยโตมายังไงอะเราอาจจะต้องให้โอกาสเด็กๆได้เติบโตในแบบนั้นมากขึ้นนะคะนั้นเราอาจจะต้อง ลงลงกายลงใจนะลงเวลากับลูกๆมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเวลาเด็กๆเรียนก็ไม่ควรให้เรียนในมือถือเราก็ให้เขาเรียนในคอมพิวเตอร์นะคะอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในสายตาของเราได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะอืมโอเคงั้นอันนี้นะเขาทิ้งท้ายไว้ น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเาเราทุกคนเนี่ยเราคงไม่อยากให้เด็กๆที่โตขึ้นมานะโตมาแล้วเป็นทาสของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็โตมาตามการโปรแกรมของนักออกแบบเทคโนโลยีหรอกใช่ไหม <c oughs> นะอืมนะเออมอว่าอูใช่เนาะ คือเราคงไม่อยากให้ลูกหลานของเรานะนักเยาวชนของเราโตมาแล้วแต่การออกแบบของเทคโนโลยีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขาโตตามพัฒนาการตามธรรมชาตินะคะอืมและความรักที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่เป็นทาโซเชียลมีเดียก่อนนะนะคะ แล้วก็พาลูกกลับไปเรียนรู้และก็เติบโตมาแบบธรรมชาติแบบที่เราเคยเป็นนั่นแหละนะคะมันก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยแล้วกสังคมนี้นะ่ยมันยังจะน่าอยู่อยู่นะในแบบที่เรายังมีโซเชียลมีเดียอยู่ในชีวิตเรานี่แหละนแล้วก็จะได้ประโยชน์กับมันมากขึ้นนะคะอืมโอเคจบแล้ว เอาล่ะวันนี้มีคำถามไหมคะใครอยากถามอะไรนะคะแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะจบกันเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยฝอยมาฝอยมาสองทุ่มโอ้วันนี้เกินเวลาแฮะวันนี้เกินเวลามา10นาทีแล้วนะคะงั้นก่อนจากกันนะคะขอ นีขอหนึ่งอย่างขอให้หมอหน่อยนะขอการเรียนรู้หนึ่งข้อในวันนี้นะคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์เอาหนึ่งอย่างก็พอนะขอคอมเมนต์ให้หมอได้อ่านให้ชื่นใจหน่อยนะคะนะซึ่งอย่างที่หมอบอกนะ พอจะมาคุยเรื่องนี้กับพวกเราเนี่ยสิ่งที่หมอทำก็คืออ่ะหนึ่งทบทวนตัวเองนะคะสองก็คืออ่ะไปอ่ไปดูเนี่ยในเรื่องของอโซเชียลด l ร m ม,มา่านะถอนรหัสมามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะแล้วอ่อันที่สามนะก็คือหมอไปอ่านแล้วก็ไปดูในเรื่องของดิจิ t a ลอินเทลเจนต์นะคะหรือความฉลาดทาง ดิจิตอลนะซึ่งมันมันก็เหมือนเราคุ้นเคยกับ IQ ใช่ไหมเราเคย EQ นะพอในยุคนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ฉลาดในการใช้ว่างนะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็ได้ไปดูในเรื่องของ DI นะด i i t a l l n t e l l i g e n c e มาเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็เยอะเกินไปเดี๋ยว โซเชียลมีเดียจะโอเวอร์โหลดนะจะไม่ดีไม่ดีดอ่างั้นก่อนเดี๋ยวหมอขออนญาติไปทักทายนะในระหว่างที่หมอพูดเนี่ยเราก็มีแลกเปลี่ยนกันมาเยอะแยะเลยนะคะส่วนตอนนี้นะในระหว่างที่หมอทักทายเพื่อนๆย้อนหลังนะคะหรืออ่านสิ่งที่เพื่อนๆแชร์รบกวนนิดนึงนะพวกเราลองเขียนให้หมอชื่นใจนิดนึงได้ไหมคะว่า หนึ่งการเรียนรู้นะคะที่เราได้ในวันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คืออะไรนะลองลองเขียนแชร์ให้ฟังนิดนึงนะคะคุณสุภกิจสวัสดีนะคะคุณจะรู้พัรใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณหมอนะคะค่ะ คุณพี่เมียวนะคะคิดถึงนะคะใช่เลยค่ะได้รับแล้วมีความสุขนะคะน้องเก่งที่ชอบว่าคํคำว่าหุ่นหวยใช่ไหมคะคุณ,คณไมล์ลุกฟอร์เวินะสวัสดีนะคะติดหวยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะติดหวยก็เหมือนกันนะคะก็เป็น reward system เหมือนกันนะคะก็เป็นอยู่ในกระบวนการของการติดนะเจ้าหลักๆกก็โดบะมีเหมือนกันนะคะเหมือนที่เราติดโซเชียลนี่แหละนะคะ ตกใจมากเลยค่ะว่าคนสร้างคิดขนาดนั้นเนะาะเล่นหวยกี่ที่ไม่ถูกก็เล่นอีกต่อเนื่องอใ,ชใ,ชใ,ชใช่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 ่เนีเพราะคนเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีความทุกคนนะนะเราก็จะมีความอยากเอาชนะเนะีเป็นเป็นพื้นฐานเลยเราอยากอยากเอาชนะนะการเปรียบเทียบการแข่งขันนะคะ ซึ่งโซเชียลมีเดียเองก็ทำงานกับเราแบบนั้นเหมือนกันนะคะปีที่แล้วเป็นเลยค่ะตอนนี้เข้าใจดีขึ้นอเกี่ยวโอเคโพสเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่น้อยลงดีนะคะนะคะคุณดาดานะคะบอกว่าขอบคุณที่หยิบเรื่องนี้มาคุยนะคะขอบคุณค่ะ จริงค่ะเขาปลอมซ่อนปลอมมีเยอะมากใช่แล้วนะคะถ้าเราอยู่ตรงกลางระหว่างคนที่เสพสองสื่อ,อเราควรจะทำยังไงเขาก็มีดีลหลายต่างกันทั้งคู่นะคะมหมอคิดว่าทำยังไงก็คือจริงๆก็คงเป็นการรับฟังนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคือความเชื่อมันก็คือความเชื่อเนาะ แล้วยังไม่ใช่ว่าเรานะคะจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความเชื่ออะเราเทียบกับตัวเองง่ายๆอะถ้าเราเชื่ออะไรแล้วอะเราจะรู้สึกต่อต้านมากเราไม่ชอบมากๆเลยเวลาที่มีใคร <c oughs> มีใครบางคนบอกเราว่าอย่าเชื่อถูกไหมยั้นแต่ว่ามันจะรู้สึกดีมากเลยถ้ามีใครบางคนถามเราว่าเพราะอะไรถึงเชื่อแบบนี้และรับฟังเรานะคะ งั้นการที่เรามีคาถามที่ดีนะคะแล้วก็มีการรับฟังที่ดีอ่านี่แหละค่ะและ้วที่สําคัญนะฟังแล้วเนี่ยไม่ตัดสินเขานะคะงั้นมันก็จะทําให้เขาเปิดใจค่ะแล้วก็อาจจะยอมรับในมุมมองใหม่ๆนะงั้นเขาไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะคะแต่แค่เขาเปิดใจให้เราแล้วก็เขารับฟังเราบ้างนั่นก็เพียงพอแล้วนะคะ อเคบอกว่า,ารู้สึกช่วงไหนฟีดมาเรื่องนั้นอา่าเห็นไหมนะคะเพื่อสร้างความสุขให้ตัวเองวันนดอชอบดูเพจแมวค่ะอือันไหนไม่สุขก็อันเฟรนช์ใช่แล้วนะคะออันนี้นะข้อนี้เนี่ยหมอก็แชร์เลยนะว่าอย่างในเพจหมอเอิญพีดา unlocking happiness เนี่ยนะคะหมอก็ตั้งใจเลยนะว่า คนที่เข้ามาในเพจนี้นะคะคือเปิดมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องไม่เจอขยะทางจิตใจงั้นงั้นเมื่อไรก็ตามนะคะที่มีคอมเมนต์นะหรือมีอะไรที่หมอรู้สึกว่ามันอาจจะสร้างความเป็นขยะในจิตใจของคนที่เข้ามาหรือกับตัวหมอเองนะหมอก,กดอั f นเฟรนนะกดแบนทันทีค่ะนะคะเราไม่จำเป็นต้องให้ใครทุกคนรักเรานะไม่ได้จำเป็น ไม่ได้ให้คนบนโลกอยอมรับเราก็ไม่ได้จําเป็นนะคะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครบางคนอยากสร้างตัวตนของตัวเองในแบบนี้แล้วเขารู้สึกดีเขาชอบก็ให้เขาสร้างพื้นที่ของเขาะคะ่ะงั้นหมอเองก็ยังทําแบบนั้นนะคะหมอเองก็ยังทําแบบนั้นแล้วก็หมอเองก็ยังก็เจอนะบางทีหมอเขียนบทความอย่างเงี้ยหมหลายคนก็คงรู้นะหมอเขียนลงในไลนท์ทุกๆอาทิตย์เนะี่ย หม,หมอก็คิดว่าหมอปรารถนาดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็เราก็แชร์ในบริบทของการที่เราปฏิบัติงานนะการที่เราให้คำปรึกษาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทฤษฎีที่เกิดขึ้นเราเทียบเคียงแล้วก็ออรู้สึกว่าโอเคมันมันแฟร์ที่จะแชร์กันก็โดนด่าอยู่ดีค่ะตรงแบบบางครั้งหมอก็งงว่าอืมโอโ้แบบ คือคนจะด่าย,ยังไงก็ด่านะเหมือนเออ่ถ้าเขาจะรักยื่นเฉยๆเขาก็รักใช่ไหมคะเออ่ถ้าเขาจะด่านะคะเขียนดียังไงนะคะเขาก็ด่านะคะก็ก็ไม่ต้องสนใจนะเออนั้นเราสนใจคนที่รักเราและเรารักก็เพียงพอแล้วนะคะคุณทีบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันที่ฟังนะคะอโอเค ต้องซื้อนาฬิกาปุกแล้วนะอ้ามาคิดทบทวนตัวเองนะคะสิ่งที่ดีวันนี้คือรู้ว่าอ้ามีคนอ่ามาช้าไปไหมไม่ช้านะคะนะคะจบแล้วค่ะ <laughs> ช้าแล้วค่ะ <laughs> อ่า เข้าใจรู้ทันสมองตัวเองนะคะอืมสิ่งที่ได้วันนี้นะคือสิ่งที่สิ่งที่ได้วันนี้คือรู้สาเหตุว่าทำไมถึงหลับยากอ่าเพราะเจ้าบูไลนี่เองนะคะอ่าคิดทบทวนตัวเองนะคะต้องหากิจกรรมทำให้วาง มือถือนะเริ่มอ่านหนังสือก,ก่อนนอนเย้ yeah. เข้าใจตัวเองและคนที่เห็นต่างมากขึ้นนะคะอ่าเยี่ยมเลยนะคะรู้สึกว่าต้องเอามือถือออกนอกห้องนอนนะเพื่อสุขภาพเรานะคะปิดโหมด Notify ขอบคุณนะคะแล้วก็เหตุผลของโซเชียลเยอะเลยยินดีคะ่ะเห็นด้วยกับคุณหมอมากๆเลยนะเรื่อง โซเชียลดีท็อกแล้วไปเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นก็กลับมาโฟกัสอ่าโอเคค่ะอ่าจะปฏิเสธยังไงดีคนที่ส่งไลน์มาให้เราบ่อยๆคะ่ะเช่นสวัสดีวันจันอ่าก็อย่างที่ หมอว่าคือบางทีเขาก็ใช้ในแบบที่เขาก็คือมันมันเป็นโรคเสมือนของเขานะีว่าทําแบบนี้แล้วรู้สึกดีคนอื่นก็น่าจะรู้สึกดีด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เนาะหมอคิดว่านี่หมอก,ก็เจอเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลือกไม่ได้เปิดนะคะหรือเราอาจจะปิดในเรื่องของโนติเฟโนติฟิเคชันนะนะซึ่ง อันเนี้ยเราก็จัดการได้นะคะโดยที่ไม่เสียความสัมพันธนะ์เนาะหมอเข้าใจว่าที่ถามเนี้ยเพราะว่าเราก็กลัวจะเสียความสัมพันธ์ด้วยนะคะอืมอา่าโอเคค่ะเอาล่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เราเกินเวลามามากๆเลยนะคะแต่ก็คิดว่ามันนาจะเป็นประโยชน์เนาะหลายๆคนพรุ่งนี้อาจจะเริ่มทำงานแล้วนะคะต้องขอภัยด้วยที่ทำให้ต้องนอนดึกนะแต่ว่า ยังไงก็ตามก็ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณนอนหลับฝันดีนะคะมีพลังงานดีๆนะไปทํางานในวันพรุ่งนี้นะคะเราอาจจะหลายๆคนนะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นวันที่เราได้ทํางานที่เรารักนะคะแต่ลองดูซิว่าเราจะรักงานที่เราทําอยู่ได้อย่างไรนะส่วนวันนี้ก็ลาติสวัสดนะคะบ๊ายบาย